ายุคนั้นนะคะจำได้ว่าแหมหนังเรื่องไหนโอ้โหจะต้องวิ่งไปดูชอบมากนะคะมีคุณมิตรคุณเพชราเล่นนะคะก็ร้องเพลงกันแบบโอ้สนุกสนานร่าเริงกันใหญ่นะคะถ้าเป็นที่สนุกสนานมากแล้วก็มีภาพยนตร์อยู่เรื่องนึงใช่ไหมฮะเรื่องนึงนะคะซึ่งตอนนั้นจำได้ว่าทำเงินมากที่สุดเป็นประวัติการรู้สึกจะเป็นเรื่องมนรักลูกทุ่งใช่ใช่มิตรเพชรามิตรเพชราและช่วงนี้แหละค่ะเราก็จะแนะนำดารานักร้องท่านนึงนะคะซึ่งตอนนี้นะคะท่านก็เรียกว่าเจ็บป่วยนะคะไม่สามารถที่จะมาแบบด้วยแบบเราธรรมดาได้เพราะฉะนั้นด้วยความรักในวงการเพลงลูกทุ่งนะคะวันนี้นั่งรถเข็นก็อุตส่าห์มานะคะก็สำหรับนักร้องเพลงลูกทุ่งคนนี้นะคะก็เป็นศิษย์เอกของคุณสุรพลสมบัติเจริญด้วยนะคะแล้วก็เป็นหนุ่มบ้านแหลมเมืองเพชรนี่เองนะคะแล้วก็ร้องเพลงได้ไพเราะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้จะต้องให้ฟังเลย2เพลงนี้นะคะคือเพลงมนรักลูกทุ่งและไอ้หนุ่มตังเกค่ะคุณไพรวันลูกเพชรค่ะบ้านนาหวานเววแผ่วดังกังวาน